กลับมาอยู่กับ Topical 6กับ MJ กันต่อนะครับวันนี้เราจะมารักษาเรื่องนี้กันครับเนี่ยสัญญาที่เราสัญญากับเขาไว้นะกับประชาชนนั่นเองที่เราผ่านการเลือกตั้งก็เพราะสัญญาตัวนี้ครับเพราะฉะนั้นต้องแก้ตัวนี้ก่อนเราต้องทำให้ตรงจุดเลยในภาคนี้เราสามารถดู Overall ได้ตรงนี้เราก็จะรู้ครับว่าตรงไหนเขาขาดอะไรมั่งสมมุติว่าถ้าเราอยากจะดูว่าฟันเราขาดตรงไหนแล้วก็ดูได้ตรงนี้ครับอันนี้ดีมากนะเนี่ยฟันคุณภาพก็จะเห็นว่าตรงกลางอ่ะฟันโคตรน้อยเลยแถบบนสีแดงแล้วก็ข้างบนนู้นยังเหลืองๆอยู่ครับเพราะฉะนั้นเราแก้ตรงกลางน่าจะดีสุดเนาะตรงจุดสุดรู้สึกว่ามันมีบ้านตรงนู้นด้วยนี่ที่เขาไปสร้างนั่นกันน่ะนี่ไงมีบ้านอยู่เราต้องเพิ่มบ้านให้เขาครับตรงนี้แล้วก็แก้ฟันในเมืองให้สวยๆโอเคเริ่มสร้างบ้านทางนี้ก่อนเอาเป็นคันที่เฮาส์2ชึบแล้วก็เพิ่มฟันไปครับทางนี้ต้องมีไงผมจะส่งออกปืนแล้วอ่ะน่าจะดีสุดแล้วก็ในเมืองครับเพิ่มฟันอีกสักหน่อยเพราะว่าในเมืองฟันยังไม่เต็มเลยก็จะเป็นอันนี้ครับเนี่ยน่าจะได้อยู่เนาะชึบโอเคเอาไว้แถบตรงที่มันใกล้เมืองอ่ะเขาจะได้มาเที่ยวกันได้ครับแล้วอยู่ติดกับไฟสเตชันใช่ไหมนะนายอ่ะฮะประมาณนี้ครับแล้วไปดูเรื่องค่าความสามารถของ building ครับอันนี้ผมเพิ่งรู้ไงว่าเราสามารถปรับได้เหมือน new paper อย่างเงี้ยเราก็สามารถปรับตรงนี้ได้ครับ work mode มันจะมีให้เราเยอะเลยเราจะเสนอข่าวเกี่ยวกับ independent ก็ได้ครับวันประกาศชัยชนะของเรามันจะเพิ่มความสามารถที่ต่างไปนะเหมือนอันเนี้ยมันจะไปลดค่าตรง liberty ครับลงไง30แล้วก็อันล่างในตอนนี้ครับเราจะearn $3นะสำหรับพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ที่อยู่อาศัยแต่มันจะลดอันนั้นเหมือนเดิมครับLiberty อ่ะเพราะฉะนั้นผมจะยังไม่เอาไงเก็บไว้ก่อนไอ้ค่าความสามารถเราปรับได้หมดครับทุกพื้นที่นะที่อยู่อาศัยก็ปรับได้เนี่ยอันนี้พื้นที่อยู่อาศัยเราครับจะเพิ่มราคาให้เรา 50% นะแล้วก็คุณภาพเพิ่มขึ้น12เพราะฉะนั้นอันนี้ดีมากเห็นป่ะเราต้องทำให้หมดเลยผมน่าจะสร้างคันที่เฮาให้หมดเนาะน่าจะแจ่มอ่ะเอาให้หมดเลยครับ4หลังอ่ะฮะแล้วก็จะเพิ่มคุณภาพของเขาขึ้นไปตอนนี้ผมซัพพอร์ต 25% เราต้องแก้ตรงนี้ก่อนฟันเนี่ยสปีดไปเดี๋ยวไปรู้อีกรอบนะว่าตรงไหนยังต้องการอยู่มั่งคุณภาพแถบบนยังเหลืองๆอยู่ครับแถบล่างเนี่ยแดงเห็นว่าโคตรกำแล้วดูบ้านสังกะสีนายต้องเพิ่มบ้านให้พวกนายใช่ไหมเนี่ยไอ้พวกนี้บ้านต้องเยอะไม่อยู่กันเนาะเขาจะไปอยู่แต่ไอ้นี่ไงคันที่เฮาอ่ะเพราะเกรดมันดีกว่าครับเกรดมันดีกว่าบ้านหลังเนี้ยลบทิ้งไปเลยเนี่ยนะฮะให้เต็มเมืองแล้วก็ตรงนี้ยังได้อยู่ครับหลังหนึ่งลงบ้านก่อนลงบ้านให้เต็มสวยเริ่มเป็นเขตเมืองแล้วไหมโรงเรียนก็อยู่ข้างบนนู้นครับโคตรไก่แล้วก็ตรงนี้ครับเสร็จแล้วตัวตลกกับป๊อปคอร์นมีแค่นี้อันนี้ยังไม่ได้ปะตอนนี้ผมต้องรอให้นี่เต็มก่อนครับค่าไอรีเสิร์ชเราอะเนี่ยเราจะได้ผ่านค่าของศาสนาไงตัวนี้ครับแฮปปี้ชิลฮูดโอเคเทรดได้แล้วดูเงิน 23,000 ปลาส่งไม่ทันครับโคตรเซ็งเลยมันดูสต็อกจากตรงนี้ได้ครับอ้าวผ่านฮะนี่ครับสต็อกมันก็จะอยู่ตรงนี้ว่าเราสโตเรจอะไรไว้มั่งแล้วไงตอนนี้ยังไม่ได้ส่งอะไรเลยเดี๋ยวไปดูเทรดก่อนปืนยังขายไม่ได้หรือเปล่านี่ไงเขาจะเอาน้ำมันกันครับและที่เหลือก็รับเข้ามาแล้วรับเข้าแบบบวก45-50โคตรเยอะแต่ส่งออก 20% ผมจะเน้นกับยาสูบแล้วกันตอนนี้จัดไปเลยครับ 19,500 เราจะได้ทั้งหมด 8,000 โบนัสนะโคตรแจ่มอ่ะนะฮะแล้วก็ไปทำยาสูบเพิ่มครับยาสูบผมมีแค่ตรงนี้ไงเดี๋ยวก็ส่งไม่ทันเดี๋ยวจะเพิ่มไปนั่นไปอีกแล้วก็ไปทำยาสูบก่อนเน้นยาสูบเน้นยาสูบสวยงามยังได้อยู่นะแถบนี้อ่ะฮะเราเน้นกับยาสูบก่อนตอนนี้เงินยังได้อยู่เงินยังได้อยู่35-45ฟันยังไม่สูงพอนี่ไงตรงนี้ไม่มีฟันเลยฟันยังไม่ขึ้นนะแล้วก็ในเมืองเราข้างบนยังแดงอยู่นะเนี่ยแถบนี้ยังแดงอยู่ครับแต่ข้างในน่ะเหลืองแล้วได้อยู่เพิ่มอีกสักอย่างหนึ่ง มันมีแฟร์เนี่ยงานแฟร์ฟันแฟร์เนี่ยน่าสนแต่มันใช้ power ด้วยไงผมยังไม่สามารถผลิต power ได้ในตอนเนี้ยเอานี้ละกันนายอ่ะฮะเดี๋ยวก็เมากันทั้งเมืองใช่เรื่องไหมเนี่ยแล้วก็เพิ่มข้างบนอีกอันครับอ่ะฮะข้างบนมันเป็นเมืองแล้วส่งออกไม่ทันเนี่ยมันงั้นเราจะได้เงินจากตรงนี้เยอะโคตรอะโทบาโคล้วนโทบาโคล้วนต้องรีบครับต้องรีบไปดูไพเรตไพเรตคราวนี้ผมจะเลสคิวและคนที่มีการศึกษาเข้ามาในเมืองเราก็คือคนจะได้เพิ่มแบบไวๆไงเขาจะเป็นอันนี้1อันแล้วก็เลสคิวเอนี่อะไรก็ได้ครับ1รอบอย่างละรอบฟัน40ครับ45น่าจะทันนะอีก 1,400 วันเดี๋ยวดูภารกิจก่อนว่ามีอะไรมาใหม่มั่งนี่ไงอันนี้เทรดเหมือนเดิมจัดไปดีครับงานเทรดงานง่ายนะไปดูฟันอีกรอบนึงชึบตรงนี้สร้างบ้านได้หลังหนึ่งเลยเนี่ยตรงกลางเขียวเลยเนาะผมไปปรับค่าตัวนี้แหละเขาก็เลยเขียวเลยเนี่ยครับ Little Eden เนี่ยทำอันเนี้ยบ้านเขียวเลยมันมีแต่ข้อดีครับปรับไว้เถอะไม่มีปัญหาแต่นะตรงนั้นผมลืมปรับตรงนี้ยังแดงอยู่ไงถ้าเราแก้ตรงนี้ได้ก็น่าจะแก้ได้ครับเดี๋ยวเกาะนี้เราจะทำเป็นไอ้นั่นเลยนะพื้นที่สำหรับการผลิตอาวุธเลยส่งออกสวยงาม27,000ไงล่ะนี่ยังไม่แบบ 100% นะเนี่ยการส่งออกอะโทบาโคยาวๆครับยาสูบยาวๆเราเริ่มผลิตยาสูบเพิ่มตรงนี้ไงเน้นการส่งออกเน้นการส่งออกโคตรแจ่มเอาแล้วบ้านมาอะไรกันตรงนี้เต็มเลยวะเนี่ยไอ้พวกนี้ภาษีบ้านมันแพงไปไงพวกนายสร้างเพิ่มให้อยู่อัดกันแน่นเลยเนี่ยแต่ดูก่อนสติลครับ1,600มันส่งได้รอบละครั้งเท่านั้นไงในตอนเนี้ยมันยังไม่สามารถส่งได้แบบพวดเดียว4รอบได้โอ้โหลาดบ้านข้างหลังโอ้คนเยอะเดินกันมั่วเลยเมาไอ้นี่เมาทั้งวันทำงานบ้างนะนายอ่ะ42-45แล้วครับน่าจะผ่านนะอีก1,000 กว่าวันผมต้องรีบสร้างแบงก์ก่อนอ่ะมันจะได้เก็บตุนเงินเราได้เยอะขึ้นครับเนี่ยแบงก์อันเนี้ยอันล็อกไป7,000เด้ง easy โอ้ยแบงก์ผมต้องสร้างข้างหลังนี้แล้วแหละเป็นเขตของเราไงมันจะได้ดูสวยๆหน่อยทำถนนใหม่เนาะโอเคอย่างนี้เลยทำอ้อมออกไปได้ไหมเนี่ยสวยงามชนกันพอดีเลยอ่ะฮะแจมแล้วก็มีสะพานครับชนกันระหว่าง2ฝั่งนี้อันนี้ลบทิ้งไม่แจ่มเลยนายฮะข้างหลังเดี๋ยวก็ค่อยทำอะไรเพิ่มก็ว่าไปครับตอนนี้ก็ได้แบงก์ก่อนนะเราจะได้ตุนเงินได้เยอะๆเน้นกับการส่งออกก่อนตอนเนี้ยฟึ่ง 9,000 ไงล่ะผมว่าผมทำไอ้นี่เพิ่มดีกว่ามั้งเนี่ยเหมือนคนกระหายสิ่งเสพติดเนาะในตอนเนี้ยโอเคโทบาโคเพิ่มผลิตโทบาโคเยอะๆข้างบนมันไม่เขียวไงมันเหลืองๆอ่ะมันจะบอกเอฟเฟกต์เปอร์เซ็นต์ครับว่าเท่าไหร่เหมือนอย่างเงี้ย 52% เองแต่ถ้าเราสร้างในแถบเขียวๆอ่ะเราจะได้เปอร์เซ็นต์เยอะกว่าครับอย่างเงี้ย69แล้วก็ฝั่งตรงนี้85%โอเคงั้นก็ปลูกตรงนี้เพิ่มเรามีจุดขนส่งแล้วสบายอยู่เรทคอมพีครับเงินมันลดแบบไวมากเลยเนาะผมน่าจะสร้างไวแหละเดี๋ยวรอชุดใหญ่ก่อนน่าจะได้หลักหมื่นอะพูดเลยฟันขาดอีกหน่อยนึงครับเฮ้ย700 วันต้องรีบแล้วอันตรายไอเนี่ยมันไม่ขึ้นฮะโคตรเซ็งเลยพวกนี้มันติดค่าบัฟลบไงอ๋อมีบ้านตรงนี้ด้วย2หลังโอเคเดี๋ยวสร้างบ้านเพิ่มแต่เขาจะอยู่ได้น้อยลงครับบ้านหลังเนี้ยอยู่ได้แค่2เองไอหลังใหญ่อะอยู่ได้เยอะไงโอเคสร้างอย่างนี้เลยมาแล้วครับเรือ 20,000 ไงล่ะตูมเดียว 20,000 ต้องได้หลักแสนอะพูดเลยเพจก็ลดลงไปทีละอันครับมันไม่ใช่ส่งทีเดียวพวดหมดไงมันจะส่งได้ทีละอันเท่านั้นต่อรอบอะต่อให้เรามีลายเส้นแบบ10 อันเราก็ส่งได้รอบละครั้งเท่านั้นถ้าเรามีท่าเรือเดียวนะทองหูยทองดูดิ1,000K ยูนิตได้ 10,000 ถือว่าเยอะอยู่นะทองผม ทำตรงไหนได้บ้างดูก่อนน่าจะตรงกลางเลยแหละนี่ไงโอ้โหแล้วอ้อมเกาะพอฝั่งนี้ทางนี้เราก็ไปได้อยู่นะขึ้นมาทางนี้ครับแล้วก็ขุดทองเพิ่มโอเคจัดไปจากผลิตอาวุธมาผลิตทองแล้วอะตอนนี้อ่ะฮะเริ่มผลิตทองทำทางสวยๆหน่อยเพราะทางนี้มันมีแหล่งไอออนด้วยผมน่าจะมาทำเพิ่มเลยแหละฝั่งนี้ครับเราก็ยาวไปตรงนี้ทะลุเข้าได้ปะเนี่ยขอให้ได้พีทเขาจะได้ไม่ต้องเดินทางกันไกลแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาลุยเรื่องเมืองกันตรงนี้ครับฝั่งนี้ไงอ่ะฮะได้ด้วยสวยเริ่มแบบกระจายแล้วมาฝั่งนี้แล้วทองท่าน 1,000K ยูนิตมันได้เยอะไงน่าสนโคตรอ่ะ42 45เฮ้ยไม่ทันแล้วว่ะต้องรีบแล้วเพิ่มไอ้นี่ไปดีกว่าเนี่ยไม่ทันไว้แถบนี้เลยดีแหละแล้วแต่ตรงนั้นเราค่อยทำฟาร์มเพิ่มไหมนี่ตรงนี้ต้องรีบเลยนาย200กว่าวันมันขึ้นอยู่ประมาณ42เนี่ยสโลว์ดาวน์ครับขาดอีกแค่2เนี่ยถ้าอันนี้ได้น่าจะทันครับเราจะได้ไม่ต้องใช้เงินเยอะมาแล้วเรือเราดูเงินที่ได้ครับโทบาโก้1,600 1,000K ผ่านเรียบร้อยชึบสวยงาม20,000ไม่ทันเนี่ยโอ้เซ็งตอนแรกนึกว่าจะทันไม่ทันซะงั้นโอเคแล้วก็พลาดตรงนั้นไปครับน่าจะลดลงเลยแหละซัพพอร์ตเราอะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวค่อยไปเริ่มใหม่กันครั้งหน้าผมไปสร้างช้าไปนั่นแหละเรื่องบ้านอะไรอย่างเงี้ยก็เลยมีปัญหาครับผมจะไปส่งออกตัวนี้เพิ่มคัตตอนหมูไม่ได้ราคาเลยไงทำคัตตอนขายดีกว่าฮะเอ้าไม่ได้ใช่ไหมเนี่ยติดอะไรวะนะอ๋อติดตัวนี้ลบไปก่อนผลิตเป็นบูแล้วกันเนี่ยน่าจะได้สวยแล้วก็เพิ่มฟันให้เขาใหม่เมื่อกี้ผมลบทิ้งไปนะฮะเป๊ะเมืองเริ่มใหญ่แล้วไหมโคตรแจ่มดีเซิร์ตเป็นไงมั้งเนี่ยเสร็จยังโอเคครับเสร็จแล้วไปตามกฎหมายมันจะมีอันนี้มาใหม่ครับนี่ไงที่เราตั้งไปอ่ะกฎหมายแรงงานนั่นเองอันแรกก็จะเป็น Alive Work ครับประชาชนน่ะจะเริ่มทำงานตอนอายุ14ไม่สามารถออกได้อันนี้มันจะเหมือนกับคอมมิวนิสต์หน่อยนึงนะแล้วก็ Happy Childhood ครับอันนี้เราต้องตั้งนะเพราะว่าศาสนาเขาตั้งมาอย่างนี้ให้เราเลือกอันนี้ไงมีกฎหมายของผู้เยาว์ด้วยเท่าไหร่เนี่ย18เหรอ18 ปีโอเคเราก็ต้องตั้งอันนี้ครับได้อันเดียวนะจะได้ผ่านภารกิจคอนเฟิร์มสวยงามอ่ะฮะค่าศาสนามา49เลยอ่ะโอ้ขึ้นโคตรเยอะเดี๋ยวดูก่อนมันก็ยังเป็นการทหารอยู่ดีเนาะเราต้องเพิ่มเชื้อเยอะๆเพิ่มโบสถ์แบบแน่นๆไปน่าจะสวยเงิน 50,000 แล้วครับเงินโคตรเยอะเลยถ้าสร้างแบงก์อ่ะแบงก์เขาจะเก็บเงินให้เราได้ไงโอเคเริ่มโบสถ์อีกรอบครับ 47.7% ที่เห็นต่างแล้วก็เป็นกลาง46ยังไงก็ได้เนี่ยโอเคครับปาใส่ก็ได้ครับครั้งที่แล้วเรารักษาสัญญาเขาไม่ได้เลยอะเรื่องฝันเนี่ยโบกเลยพังไปเรียบร้อยงั้นก็รับรู้ปัญหาไปแล้วกันครับเกี่ยวกับงานแล้วก็แฟคชั่นศาสนา57แล้วอะคอมมิวนิสต์ไม่เอาครับเอาศาสนาต่อเหมือนเดิมเราจะเน้นไปทางนี้นะแล้วก็เบมก็เป็นแอร์ไลน์ไปเราจะได้ดึงฝั่งนี้ขึ้นครั้งที่แล้วผมโนวันไงอันล่างไม่ได้แล้วครับเรารักษาสัญญาไม่ได้แล้วโคตรเซ็งโอเคเริ่มสปีกนายมีคนมาดูไหมเนี่ย63อ่ะโอ้โหโคตรแจ่มฮะโคตรเยอะไม่มีคนแบบบวชเห็นต่างเลยอะ0%เขาก็พูดเกี่ยวกับเรื่องที่เราตั้งเอาไว้แหละครับโคตรเท่ผลิตอาวุธได้แล้วเนี่ยเงินมาแล้วเงินอย่างเยอะเราต้องมีอาวุธไว้ในเกาะเราหน่อยฮะ I am proud เสียงโคตรเท่วีว่าทอปิโก้อะโคตรเท่เวพอนครับจัดไปเราน่าจะทำเวพอนได้แล้วตามข้างล่างเลยเราต้องส่งไอออนกับสตีลไปข้างล่างครับเพื่อจะผลิตเวพอนเพราะว่าผมอยากให้ไกลกับบ้านเราหน่อยแล้วเดี๋ยวพาร์ทหน้าเราไปลุยเรื่องฝั่งนี้กันไงเอาให้มันเป็นชุมชนบ้านไปเลยน่าจะสวย พิ่มไปอีกฝั่งหนึ่งนะชุมชนบ้านเราอะโอเคสวยงามสปีดไปเป็นยังไงมั่งสงคราม124วันครับใกล้แล้วเราทำอันแรกให้ผ่านก็ได้ไงคือรออย่างเดียวครับไม่ต้องไปร่วมกับเขาก็ได้ผ่านเหมือนกันนะใช้สเต็ปเดียวกันนั่นแหละเราจะเลือกแบบบนหรือแบบล่างก็ได้ไงผมจะไม่เน้นเข้าร่วมครับผมจะเน้นกับการหาเงินมากกว่าเห็นป่ะเกาะเงินอย่างเยอะมาอีกแล้วเนี่ยเรือโคตรแจ่มอีเสิร์ตมาใหม่ครับเก็บ 5% เพิ่มเหรออ๋อภาษีคนรวยนี่หว่าเนี่ยอันนี้มันรัฐศาสนาเนี่ยน่าสนนะแล้วก็อันนี้ครับ right to arm โหนี้มีแต่เพิ่มทั้งนั้นเลยนี่นาเหมือนกับ safety 10% ครับแล้วก็การทหารเราอะ damage ขึ้น 10% อ๋อแต่มันจะลดการทหารลงนะ15เพิ่มอุตสาหกรรม7เฮ้ยนี้น่าสนโอเคอันนี้ดีกว่าเดี๋ยวนี้ไว้ทำที่หลังนะผมอาจจะเป็นแบบเมืองศาสนาเลยก็ได้อะเอ้าสร้างคุกฮะจัดให้นายมันต้องดูข้อดีข้อเสียด้วยนะครับไม่ใช่ว่าสร้างอย่างเดียวอาจจะมีปัญหาภายหลังนี่ไงคุกเอาไว้ไกลๆบ้านไกลๆเรือนหน่อยเดี๋ยวผมทำทางใหม่นะไว้ข้างล่างนี้เลยล่างเกาะที่จริงมันอยู่ข้างบนเกาะเลยเนาะคราวนี้ผมย้ายมาใหม่เอาไว้ข้างล่างแทนมีคนมาปลูกบ้านอีกแล้วอะไอ้พวกนี้ปลูกกันตรงเนี้ยนะนี่ไงเริ่มเป็นเต็มแล้วไหมไอ้นี่ยังไม่ได้รีวิวเลยเนี่ยโอเคเข้าสู่โควาเรียบร้อยครับผมชึบเรียบร้อยแล้วโควาฮะอินโฟเมชันครับเกี่ยวกับช่วงนี้เราจะมีอะไรใหม่มากเขาก็จะบอกไอ้นี้ครับฮะเทมีมอนี่ไงเขาก็แบ่งเป็น2ฝั่งเรียบร้อยครับฝั่งตะวันออกสหภาพโซเวียตโคเทนาเดียแล้วก็ฝั่งตะวันตกครับประชาธิปไตยนี่สหรัฐแน่นอนแล้วก็นายทุนเหมือนเดิมคอมมิวนิสต์ศาสนาเฮ้ยอันนี้มาใหม่กลุ่มแบบอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเหรอเฮ้ยซันนี่ฟลาเวอร์แล้วก็กลุ่มที่ทำไอ้นั่นครับอุตสาหกรรมอันเนี้ยคาบเกี่ยวคอมมิวนิสต์นะนี่ไงโอเคมาอีก2นิเวศวิทยานั่นเองอันนี้ครับเข้าสู่โหมดธรรมชาติกันแบบ 100% แล้วช่วงนี้เพราะว่ามีซันนี่มาด้วยเนาะซันนี่แบบฮิปสเตอร์มาเลยอะโคตรแจ่มส่วนมากมันก็จะลดแหละครับลดการใช้พลังงานลงอะไรอย่างเงี้ยแต่อันสุดท้ายจะเน้นเกี่ยวกับเศรษฐกิจมากกว่าครับมันจะเพิ่มเอฟเฟกต์เรื่องการทำงานเกี่ยวกับอุตสาหกรรมขึ้น 10% แล้วก็การทำงานในหมวดนั้นน่ะขึ้นอีก 50% ครับมันจะเน้นกับเรื่องเงินมากกว่าอันสุดท้ายเนี่ยผมเอาอันที่2ดีกว่าน่าจะดีกว่าอันแรกมันเยอะไปอะเอฟเฟกต์ลดอีกต่างหากแต่อันเนี้ยมันจะเหมือนกับว่าดึง power น้อยลงครับจากอุตสาหกรรมนะ 20% อย่างอื่นก็แค่ 5% เห็นปะมันจะต่างกับอันแรกครับที่ลดจำนวนประชากรในการทำงานอุตสาหกรรม75อันนี้ละกันชึบเฮ้ยนี่มาใหม่เลยเนี่ยมันคือการแยกใช้อำนาจนั่นแหละครับกระจายอำนาจออกไปไงอันแรกก็ง่ายๆเลยครับไม่มีการกระจายอำนาจออกไปผมตั้งแบบกลางๆไว้ก่อนดีกว่าอันนี้มันจะเอียงแบบ 100% เลยอะซึ่งมันเล่นยากมากครับระบบนี้มันจะลึกมากนะผมต้องไปศึกษาก่อนไม่รู้เหมือนกันงั้นเอาตรงนี้ละกันโอเคจัดไปคอนเฟิร์มชึบสวยงามเราก็เข้าสู่ช่วงสงครามเย็นเรียบร้อยไปดูก่อนรีเสิร์ชมีอะไรบ้างช่วงนี้เควสมายังนี่ไงเควสมาแล้วครับเควสแรกจัดการเอนเตอร์เทนเมนต์เหรอที่อยู่อาศัยแล้วก็ที่ท่องเที่ยวไว้ก่อนนะนายเนี่ยโครงสร้างผมยังไม่ดีพอไงไปดูรีเสิร์ชก่อนโอ้ว้ามีอะไรที่แจ่มมั่งช่วงนี้โอ้โหอย่างเยอะเฮ้ยมีนิวเคลียร์ด้วยนิวเคลียร์เทสติ้งครับได้เป็นแสนอ่ะถ้าเราทดลองนิวเคลียร์ไงโคตรโหดไปดูสิ่งปลูกสร้างครับในยุคนี้นิวเคลียร์พาวเวอร์เริ่มมีระบบไฟฟ้าเข้ามาในเมืองเราแล้วครับโคตรแจ่มอ่ะอันนี้มันน่าจะเป็นตัวแยกเฉยๆสวยงามก็เสร็จเรียบร้อยครับสำหรับการเข้าสู่ช่วงสงครามเย็นเอาไฟไหม้เลยสงครามเย็นตรงไหนวะเนี่ยเราต้องไปเทรดเพิ่มครับเริ่มแบบขายรถได้แล้วไง 5% แล้วก็ของต้องแปรรูปแล้วครับ เราจะขายไอ้นั่นไม่ได้แล้วนะโทบาโคขายไม่ออกแล้วเห็นปะไม่มีแบบขายได้เลยเราต้องเริ่มผลิตรถให้ได้ครับตอนนี้รถเรืออะไรพวกเนี้ยของที่ใช้ในการเดินทางอ่ะช่วงเนี้ยน่าจะดีสุดเนาะยังมีกล้วยที่สามารถส่งออกได้อยู่ครับ 5% โอเคตอนนี้เหมือนว่าระบบเทรดมันยังไม่นิ่งนะเพราะมันเป็นช่วงแบบผ่านเปลี่ยนไงเปลี่ยนยุคเปลี่ยนสมัยก็เลยงงๆกันอยู่ต้องรอสักพักหนึ่งครับตอนนี้เราก็เทรดไอ้พวกที่เรามีอยู่แล้วกันพวกกล้วยพวกลำอะไรอย่างเงี้ยน่าจะได้อยู่นะแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาลุยการแปรรูปกันพาร์ทหน้าครับวันนี้ก็สวยงามเทรดอะไรใช่ไหมนะโอเคกล้วยกล้วยตัวโคเลยทำงานไม่ได้เลยช่วงนี้อ่ะฮะเรียบร้อยครับได้10,000 ถือว่าสวยชึบเราก็เข้าสู่ช่วงสงครามเย็นของเกม Topico 6 เรียบร้อยบ้านเริ่มเติบโตแล้วไหมคนอยู่อาศัยเยอะแล้วครับแล้วก็56คนไร้ซึ่งงานอยู่เราต้องทำอุตสาหกรรมให้ได้ครับแต่อย่าลืมว่ามันมีค่าซันนี่อยู่ด้วยนะซันนี่ก็จะเป็นเหมือนพวกสภาสิ่งแวดล้อมอะไรอย่างเงี้ยเราต้องเอาตรงนั้นมาค้ำด้วยครับโอ้โหกลไกมันเยอะมากเลยช่วงสงครามเย็นน่ะชึบวันนี้ก็สวยงามครับเจอกันต่อพาร์ทหน้ากับ Topico 6 และ MJ เหมือนเดิมนะครับวันนี้ไปแล้วครับเริ่มรถเริ่มเยอะแล้วเห็นปะรถเต็มเมืองเลยคนยังเดินอยู่เราค่อยไปตั้งภาษีแล้วกันพวกนาย